พื้นที่สิเลครับก็เจ้าหน้าที่โครงการขยายผลโครงการหลวงเขาส่งเสริมให้แล้วก็แนะนำดูแลเรื่องการผลิตแล้วก็เรื่องดูแลรักษาโรคทุกอย่างครับเพราะพันธุ์นี้ไม่มีเมล็ดครับการเก็บเกี่ยวช่วงฤดูหนาวนี้ประมาณ110-120 วันครับจะตัดช่วงเดือนกุมภาถ้าเก็บเกี่ยวนี้เสร็จให้พักประมาณ1 เดือนกว่าอย่างเงี้ยจะเก็บเกี่ยวต้องงดน้ำก่อนเก็บกุบุรีออกช่วงประมาณปลูกแล้วจะมาประมาณ75-90 วันอันนี้ใช้สารชีวภาพพ่นครับอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยเพื่อกันไม่ให้แมลงมันเจาะรู้จักกับเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนทำผักด้วยกันผักตัวนี้ต้องอยู่ในโรงถ้าไม่อยู่ในโรงเนี่ยการเก็บเกี่ยวอายุมันสั้นครับจริงๆแล้วมีตลอดทั้งปีครับแต่ว่าฤดูฝนนี้คุณภาพไม่ดีแล้วครับเพราะว่าฝนมันเยอะก็ดอกมันเสียบ้างแล้วผมใช้ช่วงแต่ฤดูหนาวครับมีครับก็ตระกูลสลัดเบบี้คอสกรีนออฟฟิลเล่และมะเขือเทศราชินีครับท่านติดต่อสามารถติดต่อทางเจ้าหน้าที่ของการขยายผลโครงการหลวงแม่สลองก็ได้ครับหรือเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับเข้าไปไหนครับสวัสดีครับผมชื่อนายจิรวุฒิก่อจันทร์วงศ์วันนี้มาเป็นตัวแทนคุณพ่อครับผมครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวปริชาติแซ่หวังนะคะเป็นภรรยาของจุดเริ่มต้นเลยนะครับก็คือย้อนไปเมื่อประมาณ20 กว่าปีที่แล้วผลไม้ที่ได้ปลูกในวันน้อยแม่สลองนานาชนิดเช่นเชอร์รี่บ๊วยเพาะลูกไหนได้เกิดปัญหาราคาตกต่ำซึ่งราคาขายเหลือไม่ถึงกิโลละ10 บาทต่อกิโลกรัมครับแล้วทีนี้เนี่ยคุณพ่อก็เป็นเกษตรกรบันดอยแม่สลองอยู่แล้วก็เลยสนใจพัฒนาแปรรูปผลไม้จึงศึกษากระบวนการถึงประเทศจีนสุดต้นตำรับครับผมหลักแล้วเราจะรับซื้อผลไม้จากชาวบ้านในท้องถิ่นของเราครับผมก็อย่างเช่นจะมีเชอร์รี่บ๊วยลูกท้อลูกไหนครับแล้วก็จะแปรรูปออกมาจะเป็นพวกมีแบบแห้งและแบบแช่อิ่มครับผมเราจะไปนำวางจำหน่ายในร้านของฝากในกรุงเทพและจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดนครราชสีมาครับขั้นตอนแรกก็คือเราจะรับซื้อผลไม้จากชาวบ้านมาแล้วนำมาคัดเครื่องขนาดก่อนแล้วก็มาแช่ในบ่อเกลือเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาตากแห้งอีก3 วันแล้วทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมานำแช่น้ำเพื่อให้ผลไม้ดูดซึมน้ำครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือจะมาล้างด้วยน้ำด้วยสระแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะหมักในบ่อแล้วขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่แช่จนถั่วน้ำตาลจะได้ที่แล้วเราจะนำออกมาเสด็จน้ำอีกทีนึงก็คือเราจะนำมาตากแห้งในนี้ครับผมประมาณ7-10 วันครับหลังจากนั้นแห้งได้ที่แล้วเราจะนำไปแพ็คแล้วก็บรรจุพร้อมขายครับทีนี้ในโรงงานของเราจะมีผลิตภัณฑ์เช่นผลไม้แช่อิ่มผลไม้อบแห้งครับผมอย่างแรกเลยก็คือผลไม้แช่อิ่มครับผมลูกท้อครับลูกท้อก็คือจะเป็นลูกใหญ่กว่าลูกบ๊วยจะต่างกันที่เนื้อครับผมต่อมาก็จะเป็นลูกบ๊วยครับตัวนี้จะเป็นบ๊วยหยกหรือว่าเราเรียกกันว่าบ๊วยชาเขียวซึ่งจะทำมาจากบ๊วยพันธุ์ติ่งๆครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นเชอร์รี่แดงตอนนี้เราจะทำจากลูกเชอร์รี่ที่ปลูกตามบนดอยเนี่ยครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นตัวอบแห้งก็คือจะมีหลักๆตัวท็อปของโรงงานก็จะเป็นบ๊วยซากุระครับผมตัวนี้บ๊วยซากุระตัวนี้ก็คือจะทำจากเชอร์รี่แล้วนำมาตัดแห้งแล้วนำมาแช่อิ่มครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นลูกไหนครับจะทำเป็นบ๊วย5 รสครับผมรสชาติก็จะออกสูตรสมุนไพรครับแล้วก็จะเป็นท้อเส้นตอนนี้ก็คือจะต่างกับตัวท้อลูกท้อแช่อิ่มตอนนี้ก็คือเราจะมาหั่นแล้วก็นำไปหมักกับน้ำสมุนไพรทีนึงครับค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ของโรงงานนะคะก็คือของเราจะแตกต่างจากที่อื่นก็คือของเรากลิ่นจะไม่ฉุนมากนะคะสีก็คือจะไม่ถึงกับว่าสดเกินค่ะมันก็จะเข้ากับสินค้าของแต่ละชนิดของมันค่ะสินค้าเราก็คือจะเป็น
จะมีแบรนด์ว่าโรงงานก่อเสริมครับผมติดข้างกล่องไปแล้วครับผมเพราะว่าสินค้าของเราได้รับการคัดเลือกผ่านเป็นผลิตภัณฑ์ออทอปประจำท้องถิ่นอยู่แล้วครับผมทางลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อก็คือทางติดต่อมาทางโรงงานได้ครับเบอร์โทรก็คือ0932520958ครับผมแล้วก็ทางเฟซก็ได้ครับผมเพจเข้าโรงงานก่อเสริมได้เลยครับผมLove.